ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการซุปเปอร์ไบค์หรือซุปเปอร์สปอร์ตขนาด 1,000cc ซึ่งเป็นพระเอกของแต่ละค่ายผลก็ปรากฏว่าในช่วง3ไตรมาสหรือ9เดือนแรกที่ผ่านมาของปีพ.ศ.2567ค่ายที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ก็คือ BMW S1000RR มีตัวเลขการขายหรือยอดจดทะเบียนอยู่ที่59คันย้ำนะครับว่า59คันประมาณการได้ว่าปีนี้จะปิดตัวเลขการขายประมาณ80คันเปรียบเทียบกับปีที่แล้วพ.ศ. 2566ที่ทำได้63คันก็หมายความว่าปีนี้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยครับอย่างไรก็ดีปีนี้เป็นปีแรกที่ BMW S1000Rสามารถคว้าแชมป์โลก World Superbike มาครองได้หลังจากที่เฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานหลายปีสำหรับยอดขายสูงสุดอันดับที่2ในช่วง9เดือนแรกที่ผ่านมาก็คือ Yamaha YZF R1 และ R1M มียอดการขายอยู่ที่19คันประมาณว่าปีนี้น่าจะปิดตัวเลขการขายได้30คันโดยในช่วงไตรมาสที่3ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน R1 สามารถทำตัวเลขการขายได้ถึง11คันอีก3เดือนที่เหลือเชื่อว่า Yamaha คงจะเร่งปิดตัวเลขการขายให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรก็ตาม R1 ในปีหน้าจะมีขายเฉพาะที่อเมริกาเท่านั้นส่วนยุโรปจะเป็นสเปคตัวแข่งซึ่งทิศทางตลาดมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์ไบค์หรือซุปเปอร์สปอร์ต 1,000cc ระดับโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ซูซูกิก็เป็นค่ายหนึ่งที่ยกเลิกการขายในยุโรปและมีขายเฉพาะในอเมริกากับรุ่น GSX-R 1000มาต่อกันที่อันดับ3นั่นก็คือดูคาติพานิเกเล่ V4 V4S และ V4 SP2 ตลอดช่วง9เดือนที่ผ่านมามีตัวเลขการขาย18คันประมาณการว่าจบปี2567จะมีตัวเลขการขายไม่เกิน25คันถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่ขายได้43คันก็หมายความว่าปีนี้ตัวเลขปรับตัวลดลงไปกว่า 20% เลยทีเดียวครับในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมานั้นดูคาติขายได้เพียงแค่4คันซึ่งแตกต่างจากยามาฮ่าที่ขายได้ถึง11คันก็เลยโดน R1 แซงขึ้นหน้าไปอันดับที่2ส่วนอันดับที่4เป็นของ Honda CBR 1000RR และ RRSP 9เดือนที่ผ่านมามีตัวเลขการขาย11คันโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมานั้นขายได้ถึง8คันแต่ว่าในช่วงต้นปีขายได้น้อยมากประมาณการว่าจบปี2567 CBR 1000จะขายได้ประมาณ20คันครับอันดับ5เป็นของ Kawasaki ZX10R ZX10R SE และ ZX10RR 9เดือนที่ผ่านมาขายได้เพียง7คันจบปีนี้น่าจะประมาณ10คันบวกลบปีที่แล้วคาวาซากิขายได้ถึง40คันปีนี้เหลือ10คันต้องถือว่าลดลงอย่างมากครับถึง 75% อันดับ6 Suzuki GSX-R 1000และ GSX-R 1000R ขายได้5คันในช่วง9เดือนที่ผ่านมาจบปีนี้คงไม่เกินไปกว่า10คันอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือบทสรุปของยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์ไบค์หรือซุปเปอร์สปอร์ต 1,000cc ที่ดูเหมือนว่าจะปรับตัวลดลงกันทุกค่ายไม่มีค่ายไหนขายได้ถึง100คันต่อปีหรือว่ามันหมดยุคของซุปเปอร์ไบค์ 1,000cc กันไปแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ